เมนูหมั่นโถฮอทดอกวิธีทำหมั่นโถฮอทดอกใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมน้ำและน้ำมันพืชนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นม้วนขึ้นรูปเป็นทรงฮอทดอกวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ค่ะเรียงหมั่นโถลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ10นาทีใช้มีดฟันเลื่อยผ่าตรงกลางชิ้นหมั่นโถวางด้วยผักสลัดตามชอบหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นและไส้กรอกหมูจัดใส่ภาชนะราดด้วยสลัดครีมและซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูหมั่นโถฮอทดอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ